ับสวัสดีครับวันนี้เอาบุญมาฝากครับมาที่พื้นหน้ากุฏิเจ้าอาวาสครับที่บ้านภูไสตำบลพะย้อมอำเภอแพงจังหวัดนครพนมครับนี่บุญมาฝากกับทีมงานประธานนะครับยังครับนี่ครับดูสถานที่ถามบริการน้องกล้วยถามน้องกล้วยดิเหนื่อยไหมครับน้องกล้วยสบังเมื่อยสบังน้องกล้วยกับน้องกล้วยคุณครูไม่เหนื่อยเลยรถศาลาสวยครับเดี๋ยวจะพาไปดูศาลาครับไปดูศาลาแบบศาลาแบบสมัยก่อนนะครับศาลาตามมาครับไปแล้วศาลาไอ้สมัยเก่าเดี๋ยวจะพาไปดูฝีมือที่ประธานแกะสลักไม้นะครับถวายวัดมาดูครับศาลาเป็นแบบสมัยก่อนครับสมัยโบราณแล้วตรงหน้าบันตรงนั้นนะครับที่เป็นรอยแกะสลักอันก็ฝีมือของประธานเองนะครับแกะให้วัดแล้วก็จะพาไปดูพระประธานที่ประธานเจ้าคุณคือประธานเจ้าคุณแกะสลักนะครับมาดูครับอันนี้เป็นกระเบื้องดินเผานะครับกระเบื้องดินเผาแบบโบราณบูรณะเมื่อปีเดียวปี60บ่ปี60ปี59ครับบูรณะเป็นไม้มะขามนะครับที่ชาวบ้านเขาบริจาคมาและทางเจ้าอาวาสก็เลยให้ผมก็พอมีฝีมือในด้านการแกะสลักครับแต่ว่าจะไม่สวยเท่าไหร่ครับแกะสลักถวายวัดครับนี่แกะพระอันนี้เป็นพระปางนิพพานนะครับปางนิพพานเป็นไม้มะขามครับแต่ที่ตรงที่ดวงตาเนี่ยครับที่เม็ดดำๆนี่อันนี้เป็นไม้พยุงครับเป็นไม้พยุงฝนไม้พยุงแล้วก็ทำเป็นดวงตาของพระองค์พระครับอันนี้เนื้อไม้มะขามครับใช้เวลาแกะเดือนหนึ่งครับกับทีมงานนี่แหละครับกับบริการช่วยกันแกะสลักแกะแล้วก็ถวายวัดนี่ครับวัดบ้านภูไสนะครับวัดบ้านภูไสตำบลไผ่ล้อมอำเภอแพงจังหวัดนครพนมครับวันนี้ก็มาทำบุญครับคือเจ้าอาวาสท่านไม่อยู่ท่านไปที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เลยมอบหมายให้ทางผมและก็ทีมงานนะครับมาช่วยกันเทพื้นหน้ากุฏินี่นะครับบัดบั้นกุศลใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับแวะดูศาลานะครับศาลาไม้ศาลารูปแบบโบราณครับบูรณะทรงเดิมครับทรงเก่าที่ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เราสร้างมานะครับอายุร้อยกว่าปีแล้วครับนี่ครับบ้านเอาบุญร่วมกันครับนี่บุญร่วมกันแอ๊ะตรงอาทิตย์เลยตำครับตำตากล้องตากตำกระเพงวัดรู้เลยที่เสียเงินนี่นี่ครับอันนี้เป็นต้นโพที่ผมว่าใหญ่น่าจะอันดับต้นๆของอำเภอเลยนะครับต้นโพนี้จนเป็นที่มานะครับที่มาแต่ก่อนชื่อบ้านเบือกครับพวกเราก็เลยตั้งชื่อเดิมก็เลยทีมงานบ้านเบือกที่เราทำเป็นประธานบ้านเบือกนะครับชื่อเดิมคือบ้านเบือกทีนี้รุ่นปู่รุ่นย่ามาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นบ้านโพไซโพทองครับนี่ครับเพราะว่ามีต้นโพนะครับโพไซโพทองครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามดูนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่น่าดึงดูดใจผู้ชมมากนะครับแต่ว่าจะถ่ายวิถีชีวิตนะครับวิถีชาวบ้านนะครับการอยู่วัฒนธรรมของหมู่บ้านที่พวกเราอยู่นะครับ
ก็ขอบคุณคนที่ติดตามทางเพจไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับช่อง YouTube ประธานทาง Channel แล้วก็ทางเพจประธานบ้านเบื่อนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ